ี่ครึ่งฝาแช่แข็งร้อยตัวตัวละ15บาทไงไม่น่ากินโอ้แล้วก็โซยอย่างนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะไปทำสีผมมาใหม่ทุกคนดูเป็นคนมากขึ้นมากเลยวันนี้จะบอกตรงๆว่าฉันดูเป็นคนมากขึ้นสิ้นเดือนแล้วพูดอย่างนี้เลยนะวันนี้มันสิ้นเดือนก็วันนี้นะคะอยู่บ้านค่ะทุกคนแล้วก็มีของเจ๋งมากที่จะมาให้ทุกคนดูนะคะคือหิวมากค่ะทุกคนหิวแบบหิวมากสามารถกินอะไรก็ได้100ตัวคือกินได้ปริมาณเยอะๆเลยเพราะว่าหิวมีการจำกัดปริมาณไหมความปังของเราในวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมากินหอยนางรมกันซึ่งเอาหอยนางรมเลยดีเอาหอยนางรมเกาหลีต้องเกาหลีด้วยอยากกินแนวนั้นเบื่อหอยไทยอยากเยือนหอยเกาหลีได้เลยจะบอกเลยว่าวันนี้คือภูมิใจมากที่จะนำเสนอผู้สนับสนุนหลักของคลิปนี้นะคะครับผู้สนับสนุนหลักของเราในคลิปนี้นั่นก็คือหอยนางรมเกาหลีครึ่งฝาแช่แข็งจาก K-Fish ค่ะสุดยอดเลยครับปรบมือค่ะสิ่งนี้เป็นหอยนางรมเกาหลีครึ่งฝาแช่แข็งที่เราซื้อมาจากแมคโครราคาเพียง255บาทนี่เห็นไหมคะว่าเขาจะมีตาเลยนะคะว่าเป็นหอยนางรมนะคะ Product of Korea นะคะทุกคนเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเพื่อนๆอยาก FF เลยค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะที่แมคโครนะคะ F นะคะ K fish 1กิโลนะคะหอนอรอ1โดได้กี่ตัวได้กี่ตัวก็มาจากถุงนี้ครับไม่ได้สร้างภาพขึ้นมาครับได้กี่ตัวสดๆใช่ดูนับดูว่ากี่ตัวตรงๆว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ถุงนี้มี17เหรอถุงนี้มี17ตัวทุกคนคะไซส์หอยนางรมอย่างนี้ตัวใหญ่เท่านี้พระเจ้าคุณช่วยพระเจ้าช่วยโอ้ยพระเจ้าช่วยคุณพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยด้วยพระคุณเจ้าตัวละ15บาท1กิโลกรัมนะคะ255บาทเท่านั้นนะคะทุกคน พูดเหมือนเอฟขายของเลยอะ แต่ว่าก็จริงๆอะคือมันช็อกอะ ชอบแล้วก็คือเออใช่นี่กินหอยนางรมเก่งที่สุดใช่ตะก้อกับโมเคยแข่งกันโมยังชนะชนะใช่โมกินหอยนางรมชนะเลิศเดี๋ยววันนี้คือเราจะเตรียมเครื่องเคียงมากินเองเพราะฉะนั้นเครื่องเคียงเราจะจุกๆเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็จะกินกับโคชูจังแล้วก็พรสึกด้วยโดยที่วันนี้เราจะกินแบบหอยสะดุ้งสะบัดน้ำ3วิมีเทคนิคมาลวกสะบัดหอยวะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะเอาหอยนะคะไปละลายน้ำแล้วก็จัดจานให้สวยงามแล้วก็เดี๋ยวเรามากินกันเลยโอเควันนี้ไม่พูดเยอะไปค่ะวิธีกินนะคะก็เอาหอยนางรมเคฟิชนะคะมาแช่น้ำทั้งถุงนะคะแช่แล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก30นาทีแล้วก็จนน้องละลุยก็ได้กินหรือจะอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าวันไหนเรารู้ว่าเราจะกินก็คือให้ย้ายจากช่องฟิชมาใส่ช่องเย็นทิ้งไว้คืนนึงตื่นมาวันรุ่งขึ้นก็คือได้กินเลยหอยกรุบกรอบตัวจริงเรื่องหอยนี่พอละลายน้องนุ๊กก็จะดึงดึงแบบนี้ครับน่ากินน่ากินป่ะก็เดี๋ยวเลียงนะคะแล้วเดี๋ยวไปตำน้ำจิ้มแล้วก็กินกันเลยรีบโอเคงั้นรีบเราวันนี้ขึ้นตำสดๆแล้วเราก็มีนี่ค่ะกระเทียมเจียวแบบจุกๆไม่อั้นนี่ครับกระเทียมเจียวเพราะคนไหนที่โดนเจียวมักเป็นคนเดียวที่ถูกใจเอ้ยแล้วก็นี่ค่ะกระถิ่นแบบต้นจุกๆไม่อั้นมาเป็นฟาร์มใช่ค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะมะนาวจะแบบไว้บีบใช่ไว้บีบกินแค่นั้นยังไม่พอค่ะครับซอสโคชูจังคนเกาหลีชอบกินหอยนางรมกับโคชูจังใช่แล้วก็มีนี่ค่ะฮอนซึนี่คือฮอนซึใช่พร้อมกินแล้วแล้วก็มีนี่ค่ะอะไรครับน้ำซุปค่ะซุปกินกับอะไรครับกินกับเธอหอยแล้วก็พรุ่งๆๆ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 
อ๋อมาลวกใช่แล้วก็หอยนางรมนะคะทุกคนดูนี่นี่นะคะอันนี้คือหอยนางรมเกาหลีนะคะจะแตกต่างจากหอยนางรมไทยยังไงครับคือเนื้อกับรสชาติมันจะไม่เหมือนกันน่ะแต่ว่าจุดเด่นของหอยนางรมเกาหลีเคฟิชมันจะอยู่ที่ไหนหนูปะตรงไหนน้องมาจากทะเลใต้จากฝั่งเกาหลีโอ้ว่า South Korea import ซึ่งบริเวณการไหลของกระแสน้ำตรงนั้นก็คือดีมากจนได้รับการยอมรับจาก FDA จากสหรัฐอเมริกาว่าเป็นฟาร์มอาหารทะเลด้วยโอ้โหเป็นกูรูหอยบ่นี่เป็นไงโอ้ยน่ากินน่ากินใช่ป่ะน่ากินมากดูดีมากมันดูเนียนมาก15บาท15บาทขอย้ำอีกว่า15บาทไปเราจ้วงแล้วนะได้นี่ค่ะใส่ลงไปโอ้แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เลยค่ะแต่งมากชิมมันนะคะชิมครับน้ำทะเลซัดเข้าหน้าเค็มชิมต่อแล้วก็สั่งไปสะบัดหอยค่ะสะบัดหอยลงในน้ำตุ๊ดชุ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 ดสามวิออกสามวิสามวิสามวิเดี๋ยวขึ้นมานี่เป็นยังไงอืมไปไงอร่อยเนี่ยแต่ว่าส่วนตัวชอบจิ้มซีฟู้ดมากกว่าไทยๆอย่างแซ่บๆอย่างเราลิ้นคนไทยสุดท้ายเราต้องกินแบบเต็มสตรีมป่ะอ่า100ตัววันนี้กินหมดมั้ยเนี่ยหมดครับอันนี้ตัวใหญ่จริงๆนะเนี่ยหมดเหรออ่ะแกว่งคือถ้าน้ำเดือดนะก็สะบัด3วิแต่นี่คือไม่เดือดน้ำยังไม่ทันเดือดเลยมึงกินแล้วเนี่ยจะเพิ่มหน่อยนี่ดูโอ้โหแต่งมากเลยอ่ะใช่มั้ยแล้วก็นี่เรากินแบบใส่น้ำพริกเผาลงไปก่อนนิดนึงแบบนี้ป้ายตักหอมเจียวราดน้ำจิ้มซีฟู้ด1แมตช์แล้วก็โซยอย่างนี้เลยค่ะตากระถิ่นกินเปล่ากินครับอ่ะเราแบ่งเลยเอาตัวไหนอ่ะตัวแบบที่ใหญ่เด้งๆดูแบบก็เด้งเต่งเหมือนกันหมดอ่ะเหมือนกันทุกตัวอ่ะคล้ายๆเลยเรียวยาวนี่เรียวยาวเรียวยาวโมขอแบบอ้วนๆนี่อ้วนๆนี่มา1 2 3ชเวง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 นี่ต้องแบบให้น้องแบบผิวลบตึงนิดนึงอ่ะผิวลบตึงเน่นี่ดูดิสหายสามหอยนี่ไปชกไปชกไปชกโอ้โหหนึ่งสองสามเชียร์ว้าวผมราคาปะ15บาทเกินราคาคือถ้าใครเป็นสายหอยนางรมแล้วถ้าแบบว่าอยากลองกินหอยนางรมเกาหลีสักครั้งหนึ่งไปเลยลองแต่ถ้าเป็นหอยนางรมแล้วไม่มีกระถิ่นคือเซ็งอ่ะใช่มันเป็นคู่กันเรามีโอเอนจูเลียตโอลีอันทวารินเหมือนเราที่อยู่ข้างเธอแต่เธอไม่เคยเห็นเราเลยเห็นเธอแย่งกินตลอดเลยมากินข้าวด้วยกันดีกว่าค่ะเพื่อนเพื่อนไปมาคนละซัวพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมไหมคะพร้อมลบไม่บ่อยนักแต่ถ้าพร้อมลวกหอยนักพร้อมตลอดงงมากเมาหอยจุ๋มค่ะนี่พี่มีวิธีดูหอยเป็นปะเออดูยังไงว่าแบบหอยนางรมมันแบบดีหรือไม่ดีเลยคืองี้จะรู้ได้ยังไงว่าหอยนางรมแช่แข็งดีหรือไม่ดีสังเกตบนหอยถ้ามีรอยแห้งหรือมีการเปลี่ยนสีถ้ามีแสดงว่าผลิตภัณฑ์เกิดการฟรีซเบิร์นค่ะอธิบายง่ายๆก็คือสูญเสียความชื้นระหว่างการเก็บรักษาซึ่งรอยนี้มันไม่ทำให้หอยนางรมแช่แข็งไม่ปลอดภัยที่จะรับประทานนะแต่ว่าจะส่งผลถึงเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติแค่นั้นเองแล้วรู้ป้ามีอย่างที่อยากจะบอกหอยนางรมเกาหลีเคฟิชเป็นโกลบอลแบรนด์คัดสรรส่งมอบอาหารทะเลเกาหลีที่มีคุณภาพให้สดใหม่และสะอาดและที่สำคัญ
ผ่านกรรมวิธีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสเรามาสะบัดหอยด้วยกันค่ะพี่หนึ่งสองสามสะบัดเพื่อนคะว่าไง50 50 50 50อะไรคือทานไป50อีก50เดี๋ยวเรียกเพื่อนมาสมทบเพิ่มเราไม่สามารถกินหอยนางรม100ตัวกัน3คนได้จริงๆมันไม่ได้จริงๆตัวใหญ่มากแค่พี่ตัวใหญ่มากจริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำจิ้มวันนี้ดีมากเด็ดมากแล้วหอยนางรมมีประโยชน์ด้วยนะคะมีอะไรทุกคนรู้มั้ยคะประโยชน์คืออะไรคะคืออะไรครับอร่อยไอ้ไม่ใช่ถูกมันต้องมีเห็นด้วยโปรตีนซิงค์แคลเซียมเขาก็มีนอกจากความอร่อยอะครับเออใครอยากจะลองทำนะคะก็มัวขอป้ายยาเลยทุกคนเคฟิชไปซื้อเลยแมคโคร255บาทต่อห่อ1ห่อ1กิโลตัวละตก15บาทเท่านั้นนะครับดูดีใช่ไหมคะอยากให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ค่ะว่าแฮชแท็กเคฟิชเจ้าพี่โบอีกเออจ้างอีกแล้วครั้งหน้าเราทำไข่เจียวหอยนางรมยักษ์เลยว่าอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาค่ะแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอเลิกถ่ายคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนกำลังจะมาสมทบมากินชาบูหอยนางรมกันในวันนี้ตีเปิดตีอะไรอร่อยสุดต้องโหวตไหมเราผ่านเราไม่ได้โหวตกันมานานมากแล้วนะครั้งนี้ตอบให้ชื่นใจหน่อย1 2 3หอยนางรมเราพูดอะไรออกมาไร้สาระสิ้นเปลืองไม่เคยชิมเลยขอชิมสำหรับวันนี้ต้องขอลาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่ค่ะจะ3ล้านซับแล้วเดี๋ยวพี่โมเต้นลีดให้ดูทุกคนรอครบ3ล้านก่อนบ๊ายบาย